ทาง SMS s อ s 4111005ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟนะคะประจำวันนี้ค่ะกับวันพุธที่20มิถุนายน2561ดิฉันบรดมจิดดอนนะคะวันนี้กลับมาทําหน้าที่จัดรายการกันในสถานีเหมือนเดิมนะคะและวันนี้อีกเหมือนกันแหละคะ่ะก็เป็นวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะได้ไปประกอบภารกิจอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เดินทางไปถึงอังกฤษเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วด้วยค่ะโดยนะ,นะคะคณะของท่านนายกที่เดินทางกันไปที่อังกฤษและก็ฝรั่งเศสรครั้งนี้ก็จะมี นะคะคุณสมคิดจตุศรีพิธากรงนายกรัฐมนตรีนะคะคุณดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณสนธิรัฐนะคะสนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอุตมะนะคะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็คุณกอบศักนะคะ,ะคุณกอบศักภูตรกูลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีแหะค่ะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัติภารกิจที่อังกฤษแล้วด้วยนะคะ โดยวันนี้เนี่ยท่านนายกเองก็มีกําหนดนะคะที่จะพบปะหารือกับนางเทเรซีเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะตามเวลาท้องถิ่นก็ในเวลา16นา15นาทีและ,ะแลวหรือว่าประมาณ4ี่ทุ่มในบ้านเรานะคะที่สําคัญค่ะที่เคยบอกมุฟังเอาไวน้นะคะว่าทางภรรยาของท่านนายกนะคะคือรองศาสตราจารย์นราพรหรือาอาจารย์น้องเนี่ยจะเดินทางไปกับคณะด้วยปรากฏว่าเนี่ยนะคะ ที่มีการพูดกันถึงเรื่องของวันเกิดอาจารย์น้องเนี่ยนะคะพูดถึงวันครบรอบแต่งงานซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์น้องรองศาสตราจารย์นราพรและก็วันพรุ่งนี้วันที่21เนี่ยจะเป็นวันครบรอบแต่งงานของทนายกนะคะกับอาจารย์น้องโดยเฉพาะนะคะจากประดาลุ่มที่ต่อต้านนะคะทนายกที่อยู่ในต่างประเทศล่ะค่ะก็เอาประเด็นนี้นี่แหละไปโจมตีท่านายกว่าจะถือโอกาสนะคะไปฉลองโอกาสพิเศษทั้งสองโอกาสนี้นะคะที่อังกฤษและก็ฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นค่ะปรากฏว่าเนี่ยน,นะคะล่าสุดก็มีการยืนยันกันออกมาแล้วว่าพระยาของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะในครั้งนี้ด้วยนะคะก็หลังจากที่เกิดมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันออกมาแล้วค่ะเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมแล้วก็ไม่สามารถจะวิาพากษ์วิจารณ์กันได้อีกต่อไปเนี่ยนะคะก็นี่แหละค่ะทางรองศาสตราจารย์นราพรก็ไม่ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยนยนะคะแต่ว่าก็มีการระบ,บุว่า กับที่ทางอาจารย์น้องนั้นไม่ได้เดินทางไปอังกฤษและก็ฝรั่งเศสในครั้งนี้เพราะว่าการเดินทางนั้นเป็นการเดินทางเยือนแบบ working visit นะคะไม่ใช่เป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่พระญาตนะคะจะต้องเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้ด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะอายุครบ64ปีแล้วค่ะของรองศาสตราจารย์นราพรน,นะคะจันโอชาก็ขอ happy birthday นะคะอาจารย์น้องด้วยอีกคนหนึ่งก็แล้วกันนะ,นะคะทีนี้ กับนะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปถึงนะคะที่อังกฤษค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางสำนักข่าวไทยนี่แหละค่ะที่เป็นผู้สื่อข่าวนะคะตามติดท่านนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปที่อังกฤษครั้งนี้ก็รายงานเข้าไานะคะในอ่เพจ Facebook ของสำนักข่าวไทยค่ะบอกว่า นายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมคณะได้เดินทางถึงกรุงลอนดอนนะคะสหราชนาจาักรเรียบร้อยแล้วและก็ได้ทักทายนะคะกับบรรดากลุ่มคนไทยที่กรุงลอนดอนแล้วค่ะโดยบรรดากลุ่มคนไทยนะคะก็ไปให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีโดยการนําเอาดอกไม้นะคะมามอบให้กําลังใจแล้วก็มีการกล่าวต้อนรับอย่างเป็นกันเองเลยทีเดียว ซึ่งทนายกนะคะก็ขอบคุณนะคะในไมตรีจิตนะคะของคนไทยแล้วค่ะและก็ยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้คนไทยทุกคนนั้นอย่าได้ลืมบ้านเกิดเมืองนอนและก็ช่วยกันนะคะอย่าให้ใครเนี่ยมาทําลายประเทศจากนั้นทนายกรัฐมนตรีค่ะก็ไปกล่าวบรรยายสรุปนะคะการเดินทางเยือนในครั้งนี้แล้วก็มอบนโยบายให้กับทีมไทยแ,แลนด์นะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยโดยสําหรับนะคะ การเดินทางเยือนอังกฤษครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะในรอบ4ปีเลยทีเดียวภารกิจสําคัญที่อังกฤษนะคะก็คือการพบปากกับนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีนะคะและก็รวมไปถึงนักธุรกิจชั้นนำของอังกฤษค่ะก็เพื่อที่จะเรียกความชื่อมั่นแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนนะคะในประเทศไทยนอกเนือไปจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะก็ในเพจค่ะในเพจของกอปปสนะคะกปปสอ,อังกฤษ,กฤษเขาก็รายงานเลยค่ะ ว่าวันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกานะคะตามเวลาท้องถิ่นที่อังกฤษพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางนะคะมาถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วค่ะในการนี้มีประชาชนนะคะคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ที่กรุงลอนดอนแล้วก็เขตใกล้เคียงก็รอให้การต้อนรับแล้วก็ให้กําลังใจนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะที่บริเวณโรงแรมที่พักอีกด้วยก็วันนี้นะคะ เป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องรอติดตามดูโดยเฉพาะกับผลการหารือนะคะของทนาย,ยกรัฐมนตรีกับนางเทร์เรซ่าเมีแล่ะคะ่ะเดี๋ยวตามรายละเอียดนะคะในประเด็นนี้อีกทีหนึง่งเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวนยนะคะกับข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นกันตั้งแต่เช้าก่อนแล้วกันนะคะไล่เรียงกันไปก่อนเอาตั้งแต่การรายการ25นาทีแล้วค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทย์คะ่ะพลเอกประวิทย์นะคะได้ระบุว่ามีการส่งจดหมายเชิญบรรดาพักการเมืองแล้วนะคะแล้วก็ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการหารือกับพรรคการเมืองนั้นจะเกิดขึ้นก่อนวันที่26มิถุนายนโดยนะคะบอกไร้ปัญหาเลยสําหรับม็อบนะคะที่มาต้านนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะในช่วงที่ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปเที่อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสพลเอกประวิทยก็บอกเลยนะคะว่าจะมาก็มาแค่เพียง3คนเท่านั้นแล้วก็เวลา10บนาฬกาค่ะสหรัฐอเมริกาออกมาประกาศนะคะถอนตัวจาก unhrc คือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะโดยให้เหตุผลค่ะว่าเป็นเพราะว่าการที่ u NHRC นั้นเพ่งเล็งแล้วก็เป็นปรักปากแล้วค่ะต่ออิสราเอลอย่างไม่หยุดหย่อนก็แสดงให้เห็นนะคะอย่างชัดเจนว่าองค์กรองค์กรนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยอคติทางการเมืองไม่ใช่สิทธิมนุษยชนนี่ทางสหรัฐอเมริกานะนะคะ,ะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุเอาไว้ สิบนาฬิกาสิบห้านาทีค่ะศพของนักโทษประหารชีวิตรายแรกนะะในรอบเก้าปีก็เดินทางถึงบ้านเกิดะะที่จังหวัดตรังท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจและคะ่ะของบรรดาญาติพี่น้องและก็เพื่อนบ้านนะคะที่ไปรอรับศพเวลาสิบนาฬิกาสิบห้านาทีนะคะนักเคลื่อนไหวออกมาเตือนแลวคะ่ะกับกรณีที่สหรัฐอเมริกาเนประกาศถอนตัวจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะว่าจะยิ่งทําให้การปกป้องสิทธิมนุษยชนของโลกนั้นทําได้ยากมากยิ่งขึ้น เวลา10บนาิกาสินาทีสื่อทางการของเกาหลีเหนือนะคะรายงานว่าในคิมจองอึนค่ะและก็ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนได้เห็นพ้องต้องกันนะคะในเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในข้ามสมุทรเกาหลีในช่วงที่ในคิมจองอึนนั้นได้เดินทางไปพบปะหารือนะคะกับประธานาธิบดีของจีนเมื่อวานนี้ค่ะ1 1อนาฬิกานะคะทางตำรวจปตสค่ะได้นำตัวนะคะนายสุกิจพูลศรีกเกษมหรือว่านายนะคะร่างทรง4 g จีนนัน่นแหละค่ะ ไปของอำนาจศาลที่จังหวัดแม่สอดนะคะอะ่ก็เป็นอำนาจศาลจังหวัดแม่สอดเพื่อฝากขังในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าจังหวัดตากและก็ร่วมกันนะคะมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองเอาไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ปรกากฏว่าล่าสุดนั้นพังพนักงานสอบสวนก็ให้การประกันตัวไปเรียบร้อยค่ะเวลา11นาฬิกา20นาทีนะคะก็ได้ เกิดเหตุระเบิดค่ะที่สถานีรถไฟนะคะใต้ดินเซา์เกตทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนนะคะโดยทางตำรวจก็ระบุว่าน่าจะเป็นการระเบิดที่ไม่รุนแรงอะไรแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ5คนด้วยกันก็คาดว่านะคะเหตุระเบิดครั้งนี้น่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเวลา1 1เอนาฬิกา30นาทีค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะบอกว่ายังไม่ชัดเจนค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการยก,ลยกเลิกนะคะโทษประหารชีวิต ตอนนี้ก็รอพูดคุยกับทางกลุ่มต่อต้านกันซะก่อนก็ยืนยันว่านะคะกฎหมายนั้นคุ้มครองคนดีแน่แน11นาิกา50นาทีค่ะพลเอกประวิทย์นะคะยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการล้ภัยนะคะจากทางการเยอรมันในกรณีของอดีตพระพรหมเมธีแล้วค่ะเช่นเดียวกันกับผอ,อตรอนะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าไม่มีข้อมูลน,นี้เวลา11นาิกา50นาทีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลเอกชัยชาญช้างมงคล ็ระบุค่ะว่าการหารือนะคะกับพักการเมืองอยู่ระหว่างการประสานกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อกําหนดในแง่ของรายละเอียดการพูดคุยและก็รวมไปถึงบรรดาพักการเมืองต่างๆที่จะเข้าพูดคุยนะคะและยังบอกอีกด้วยค่ะว่าต้นสัปดาห์หน้าจะมีการพูดคุยกับพักการเมืองแต่ว่ายังไม่มีการกําหนดสถานที่และก็รายละเอียดต่างๆเวลา12บนาฬิกาค่ะนะคะเวลา12บสนาฬิกานาทีนะคะกรุปปีชาค่ะออกมาชี้แจงกรณีที่โลกโซเชียลได้แชร์ข้อความนะคะว่า ครูปีชานั้นถูกลงโทษนะคะทางวินัยให้ย้ายไปช่วยราชการนะคะว่ามีคําสั่งให้ย้ายจริงค่ะแต่ว่าไม่ใช่การลงโทษเพียงแต่ว่าย้ายไปเพื่อไปสารงานต่อในโครงการเดิมที่ทํามาตั้งแต่ปี2558ค่ะและก็เวลา13นาฬกานะคะก็มีการประชุมมหาธิรสมาคมในวันนี้ล้วค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวกันออกมาว่าพันตำรวจโทพงพรนะคะเตรียมแถลงข่าวชี้แจงในทุกประเด็นข้อสงสยัย เวลา13นาฬิกานะคะผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่าในที่ประชุมนะคะที่มีการประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผลเอกประวิตยเป็นประธานได้มีมติกันออกมาก็คือมีคำสั่งออกมาจากผลเอกประวิตยนะคะห้ามนำเข้าขยะพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะโดยเตรียมที่จะใช้มาตรา44เพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าขยะพิษ คาดว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จนะคะใน2สัปดาห์ค่ะโดยจะมีการตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อหาหรือในข้อกําหนดนะคะเกี่ยวกับการอนุญาตค่ะและก็เวลานะคะ14นาฬิกา14นาฬิกานะคะญาติก็เตรียมทําพิธีชาปนกิจศพนะคะเด็กหญิงอายุ5ขวบแล้วค่ะที่ถูกลืมทิ้งเอาไว้ในรถในขณะที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็เตรียมที่จะสั่งคุมเข้มแล้วนะคะเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีก เพื่อไม่ให้มีกรณีของเด็กนะคะที่ถูกทิ้งเอาไว้ในรถแล้วก็เสียชีวิตซ้ําซ้อนกันขึ้นมาอีกนะคะเวลา14นาฬิกาค่ะศึกษาธิการจังหวัดปุรีรัมนะคะได้สั่งพักราชการครูชํานาญการพิเศษที่หลอกนะคะเรียกรับเงินโดยอ้างบอกว่าจะให้การช่วยเหลือสอบบรรจุนะคะเป็นครูผู้ช่วยได้14นาฬิกา20นาทีนะคะตำรวจหาดใหญ่ค่ะวางแผนบุกจับสามีภรรยาที่ขายยาเสพติดนะคะ โดยทางตำรวจก็สามารถรวบตัวภรรยาได้แหละคะ่ะแต่ว่าสามีนั้นไว้ตัวทันนะคะก็หลบหนีไปได้เวลา14นาฬิกา25นาทีได้เกิดเหตุนะคะน้องปุ้งขนแล้วค่ะบุกเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่บ้านรังงามจังหวัดชัยภูมิก็ทําให้หลายคนนะคะโดนพิษนอนบุ้งปวดแสบปวดร้อนกันไปตามๆกันแล้วก็ทําให้ชาวบ้านนั้นหวาดผวานะคะไปตามๆกันด้วย เวลา14นาฬิกายนาทีนะคะอธิบดีกรมราชัณฑ์ค่ะยอมรับว่าการประหารชีวิตนักโทษนั้นกำลังมีความเห็นนะคะที่แตกต่างไปในสองมุมในสังคมไทยแต่ก็ยืนยันว่านะคะที่ทำไปเนี่ยทำทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายแหละค่ะ14นาฬิกาสานาทีตำรวจนะคะได้บุกจับเครือข่ายพนันออนไลน์ค่ะแถวแถวย่านจารรญสนิทวงศ์นะคะซึ่งสำหรับเครือข่ายนี้ก็โยงกันกันกบเครือข่ายย่านคลองหลวงปงทุมธานี โดยพบในะคะ่าเงินหมุนเวียนกว่า150ล้านบาทเลยทีเดียวเวลา1 4บนาฬิกา30นาทีค่ะเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะคะเขาก็เตรียมจัดงานรวมญาติครั้งใหม่ในขณะที่ทางเกาหลีใต้นั้นก็ยืนยันว่าจะยังคงมาตรการในการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือกันต่อไปค่ะจนกว่าเกาหลีเหนือนั้นจะยกเลิกนะคะโครงการนิวเคลียร์สิบสนาฬิกาสานาทีค่ะหน่วย EOD นะคะก็ได้เก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วค่ะเป็นลูกระเบิดปืนคอนะคะแปดสิบ หลังจากที่เจ้าของนะคะสวนมะม่วงที่สระแก้วแล้วค่ะกำลังปรับไถพื้นที่พืชเตรียมที่จะปลูกพืชเพิ่มเติมซึ่งทางหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ตอนนี้ก็มีการเก็บกู้วัตถุระเบิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดว่าคงจะเป็นระเบิดเก่าแล้วค่ะที่หลงเหลือในยุคสงครามโลกเวลา15นาฬิกานะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะได้มีการเผยแพร่ภาพพระอาทิตย์ทรงกลดนะคะเหนืออุทยานดาราศาสตร์สิรินทรจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดย บันทึกภาพเอาไว้นะคะในช่วงเวลา10นาฬิกาสานาทีถึง11นาฬิกาก็เป็นพระอาทิตย์ทรงกรดท,ที่สวยงามมากๆเลยนะคะคือเป็นพระที่ทรงกรดในรูปแบบที่เรียกว่าเซอร์คัมสครา์มีลักษณะนะคะเป็นวงสีขาวล้อมรอบฟ้าโดยอยู่ในแนวระดับเดียวกันกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์นะคะที่พาดผ่านดวงอาทิตย์อีกทีหนึ่งแล้วก็เมื่อเวลา15บนาฬิกาสีนาทีนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงนะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วค่ะ นี่แหละค่ะเป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของข่าวคราวต่างๆเนี่ยน,นะคะที่มีกันมาตลอดตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะจนถึงช่วงเวลานี้ทีนี้เนี่ยนะคะมาติดตามดูนะคะแล้วก็เจาะลงในแง่ของรายละเอียดค่ะโดยเฉพาะเนี่ยนะคะกับคําให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตธิวงสุวรรณเรานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะที่ได้พูดถึงประเด็นการเคลื่อนไหวคัดค้านนะคะทานายกรัฐมนตรีในช่วงระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศนะคะที่ไปเยือนอังกฤษและก็ฝรั่งเศสเนี่ยแหละคะ่ะ ผู้สื่ขาวก็ไปถามนะคะไปถามพลเอกประวิตย์บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงไม้น่ยนะคะทางพลเอกประวิตย์ก็บอกเลยบอกโอ้ยม็อบสคนไม่มีปัญหาอะไรหรอกนายกเนี่ยเขาไปดีไม่ได้ไปทําผิดอะไรเขาดีทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อประเทศชาติไม่อย่างนั้นนะคะประเทศประชาธิปไตยและประเทศมหาอำนาจเขาคงไม่เชิญไปหรอกนี่เขาเชิญไปนะคะคนต้อนรับที่อยากให้นายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปเนี่ยก็มีเยอะแยะ และก็ปรากฏว่านนะคะกลุ่มผู้สนับสนุนนะคะทานายกรฐมนตรีรนะคะก็เดินทางไปให้การต้อนรับท่านายกนะคะถึงที่โรงแรมกันเลยทีเดียวแต่ว่าไงก็ตามค่ะหลังจากที่ทางพลเอกประวิทย์นั้นออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าจะมีคนเนี่ยออกมาต้อนรับเนี่ยนะคะว่าจะมีคนออกมาต้อนรับทางทานายกรฐมนตรีรเนี่ยแค่เพียง2คนนะคะที่จะไปประท้วงทางด้านนะคะของเพจคนไทยยูเคค่ะก็ออกมาตอบโต้พลเอกประวิทย์ทันทีเลย บอกว่าก็เป็นเพราะว่ารู้สิวรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาอนุญาตแค่เพียง6คนเท่านั้นก็เลยเล่นลิ้นนะคะโอ้แล้วก็ออกมาโจมตีเนี่ยน,นะคะพี่ภาคิจารณ์คำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตยอย่างเผ็ดร้อนเลยทีเดียวค่ะก็รู้แล้วแต่เป็นคําหยาบคายทั้งสิ้นน่ยน,นะคะก็เอาเป็นว่าทางด้านของความเคลื่อนไหวในหมู่ของบรรดาคนเสื้อแดงที่ในยุโรปนั้นก็มีการเคลื่อนไหวกันในช่วงนี้อย่างคึกคักกันเลยทีเดียว ทางด้านนะคะของคุณจอมเพชรประดับค่ะก็ได้ลงในเพจ Facebook เช่นเดียวกันนะคะว่าคนไทยใน UK เคบุกบ้านนายกอังกฤษประท้วงค่ะโดยนะคะมีการรายงานในเพจของคุณจอมเพชรประดับบอกว่าในใจอึ้งพากรนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในอังกฤษนะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะเกี่ยวกับประเด็นการรวมพลคนไทยนะคะผู้รักประชาธิปไตยในการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะนะคะว่า ในบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงที่อังกฤษเนี่ยวันนี้เป็นต้นปายนะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวรวมตัวกันที่บริเวณหน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษคือน,นางเทเรซาเม์โดยจะไปยื่นหนังสือประท้วงค่ะยื่นหนังสือประทว้ะนนงะทวงไม่ใช่ประท้วงนะคะนายกไทยแต่ว่าประท้วงนายกอังกฤษที่เชิญพลเอกประยุทธจันโอชาไปเยือนอังกฤษทั้งๆท,งท,งที่เป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารก็ยังคงนะคะมีความเคลื่อนไหวนะคะต่างๆ ตามมาแล้วค่ะนะคะในประเด็นการเดินทางไปเยือนนะคะในการเดินทางไปเยือนอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนะคะของคณะท่านนายกรัฐมนตรียังไงก็ตามน่นะคะกับการเดินทางไปในครั้งนี้น่นะคะของอท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางคนโทวีระชนสุขพลพัฒปฏิภากรองโฆษกนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ส่งภาพนะคะบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางไปถึงที่กรุงดอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ เข้าที่ลายสื่อทำเนียบรัฐบาลนะคะพร้อมๆกันไปกับรายงานเอาไว้เนี่ยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นได้เดินทางนะคะถึงที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วและในการเดินทางนะคะไปอังกฤษและก็ยุโรปครั้งนี้น่ยนะคะุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเน่ยนะคะเป็นการเดินทางนะคะเยือนภูมิภาคยุโรปเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยค่ะของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็ เด็กว่าเนี่ยนะคะมีความสําคัญแล้วค่ะสำหรับในรัฐบาลไทยเนี่ยมองว่าเป็นความสําคัญเลยทีเดียวในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะคะที่ทาให้ประเทศไทยนั้นกลับมาปรากฏนะคะอยู่ในความสนใจนะคะของทั่วโลกโดยเฉพาะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็สะท้อนใ้เห็นเลยค่ะว่ายุโรปเนี่ยให้ความสําคัญและก็ยอมรับกับรัฐบาลไทยนะคะหลังจากที่คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปนะคะด้านการต่างประเทศนั้นเขามีข้อมาตินนะคะในการฟื้นการปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองในทุกระดับกับ ประเทศไทยเมื่อช่วงวันที่11ธันวาคมนะคะปี2560ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าจะเป็นโอกาสและคาะประเทศไทยนั้นได้ผลักดัน,นะะในแง่ของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยแล้วก็สร้างนะคะแรงผลักดันให้มีการขยายปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุโรปด้วยและก็ยังจะเป็นการขับเคลื่อนหละคะ่ะการขับเคลื่อนนะคะไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และการจัดทําเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA และยังจะเป็นการกระจายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศด้วยนะคะนอกเหนือไปจากจีนญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกานะคะโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจน,นะคะก็ได้นําคณะเอกชนเเดินทางไปอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนะคะพร้อมกับคณะท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเอกชนในคู่ขนาดกันไปแลยคะ่ะระหว่างภาคธุรกิจของไทยแล้วก็สหร,รชาชชาาจักรและก็ฝรั่งเศสอีกด้วยะคะ่ะก็ เดี๋ยวคงจะได้ตามกันกันกนกบนะคะประเด็นอื่นๆนะคะนอกเหนือจากการเดินทางไปเยือนอังกฤษและก็ฝรั่งเศสของทนายกรัฐมนตรียังมีประเด็นอื่นๆอีกหลากหลายที่เดี๋ยวเราจะได้ตามกันในเบรกหน้าเบรกสุดท้ายแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะขมูฝังขา100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ไม่ว่าข่าวเล่าข่าวลือหรือข่าวแชร์ในทุกประเด็นของวันเราจะเอาความจริงมาเปิดเผยแบบไม่ต้องมโนกันไปเองว่าจริงหรือเท็จชั่วหรือมั่วนิ่มกับเรื่องราว Talk of the Town ของวันโดยนับจัดมืออาชีพลลิตามั่งสูงเนินชุติภพเหงาคุณนัดอาภาผ่องธิพาพรทวันชัยรัตน์จิรายุจับบางนแชร์เล่าข่าวเด็ดที่จะมาแชร์ให้ลัน่นสนานเมืองทุกวัน จันถึงอาทิตย์บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทาง FM 1 0 0 5 M c o t News Network คลื่นข่าวร้อยจุดห้าเกาะติดข่าว กติดข่าว16นาฬิกา30นาที วัที่ร้อยตรีถวันรุยาพรนายกสภาทนายความแถลงกรณีตำรวจกองปราบปรามบุกเข้าควบคุมตัวนายสุกิจพูลศรีเกษมทนายความที่สนพหนโยธินในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าจังหวัดตากและร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไก่ฟ้าหลังเทาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุเนื่องจากขณะนั้นนายสุกิจไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีหรือขัดขวางกา จับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยหลังจากนี้สภาทนายความจะตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานบริหารสภาธนายความในช่วงสิ้นเดือนนี้ ในอธิวราคงมาลัยหรือตูนปอดีสลัมเผยประมาณเดือนกันยายนนี้จะมีการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับโครงการ9คนละ9โดยจะเป็นการแสดงให้เห็นตั้งแต่การเริ่มประชุมโครงการการฝึกซ้อมช่วงวิ่งจนถึงวันเข้าเส้นชัยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งจะเป็นการฉายให้ประชาชนฟรีให้ได้มากที่สุดตามพื้นที่ต่างๆ ตามกำลังความสามารถของตนเองที่จะหาผู้สนับสนุนในการใช้โดยไรายได้จะมอบสมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิษ84พันศาโรงพยาบาลสิริราชและเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในจกักรพรรดิผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยการตกแต่งภายในอาคารสภากรุงเทพมหานครที่กรุงเทพมหานครสดินแดงจะเสร็จสิ้นเดือนนี้ พร้อมเปิดใช้งานเดือนสิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามการก่อสร้างอาคารสภากรุงเทพมหานครรวมถึงอาคารธานีนพรัตน์ของกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรบริเวณถนนมิมตรไมตรีจึงได้ทําการปรับปรุงถนนมิมตรไมตรีช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ขยายช่องจราจรจากสองช่องไปกลับ เป็น4ช่องจราจรไป2ช่องกลับ2ช่องระยะทางยาว650เมตรจนถึงถนนประชาสงเคราะห์ผลการก่อสร้างอยู่ที่ร้อยละ25ด้านแผนงานอยู่ที่74.16ช้ากว่าแผนงานที่หวังไว้เนื่องจากต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยราชการ รวมทั้งการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในแนวเขตทางขยายถนนจึงต้องใช้ระยะเวลาในการรื้อย้ายคาดผิวจราจรจะเสร็จใช้งานได้ในเดือนกันยายนนี้แต่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะเป็นการเก็บงานทางเทา้า นายแพทย์พรอนนรงศรีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเตือนผู้ต้องการลดความอ้วนให้ระวังการโฆษณาชวนเชื่อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักลดแล้วยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยและอยากผอมควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มรวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เตือนผู้ขายยาลดความอ้วนผ่านสื่อทุกช่องทางถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายหากตรวจพบจะถูกดําเนินคดีการโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มีโทษปรับไม่เกิน10,000แบาท และถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาให้ถูกต้องกับออยอมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าอาเซียน ระทวงสาธารณสุขเวียดนามเสนอให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดจากปัจจุบันอยู่ที่9เดือนเพื่อช่วยให้เวียดนามกำจัดโรคหัดให้หมดไปจากประเทศได้ภายในปี2563โดยหากการเสนอดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ไตรมาส4่ของปีนี้ สื่อเวียดนามรายงานว่า5เดือนแรกของปีนี้เวียดนามส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้คิดเป็นมูลค่า3,300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นรอยละ8 2เมื่อเทียบรายปีโดยตลาดนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้รายใหญ่สุดของเวียดนามได้แก่สหรัฐตามมาด้วยจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ช่วงหน้าคืบหน้าจราจรค่ะ สนับสนุนคืบหน้าอาเซียนโดย g c เคมี GC, ME, ที่เข้าถึงทุกความสุขนวัตกรรมปิโตรเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคม PTT Global Chemical ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติก LDPE และ LDPE เพื่อผลิตถุงวัดปริมาณเลือดหลังคลอดสำหรับผู้ที่คลอดธรรมชาติ เพื่อให้การวัดปริมาณการสูญเสียเลือดระหว่างคลอดมีความถูกต้องแม่นยำลดการสูญเสียชีวิตจากการตกเลือดด้วยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การใช้งานของวงการแพทย์ไทยในอนาคตทุงวัดปริมาณเลือดหลังคลอดนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยฝีมือคนไทยให้เข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์ในราคาย่อมเยาและยังช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ PTT Global Chemical ผู้นำในธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตร้อยจุดห้าคืบหน้าจราจร ค่ะช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพจราจรกับรลตํารวจโทหญิงสิริเพนชวีจันทร์จากศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบกศูน hmm ย์สองค่ะสวัส hmm ดีค hmm ่ะหมวสิร so ิเพนค่ะสวัสดีค่ะคุณพรัญยาค่ะค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะตรับในช่วงนี้งานวันฝังขาออกนะจากโพงเพชรมุ่งหน้าไปแครายเลยจากใต้ทางด่วนมาเล็กน้อยค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถนั่งส่วนบุคคลชนกับรถกระบะนะคะก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะ การจราจรในช่วงนี้จากบางเขนออกไปพงเพชคารายติดขัดแล้วนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าในฝั่งกลับกันมุ่งหน้าเขายากเกษตรดูจากพงเพชมานี่ก็รถมากเลยตลอดค่ะการเคลื่อนตัวไปกันได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของถนนกาลปะพฤก,ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกกำนันแมน ก่อนหน้านี้มีดินตกหล่นบนผิวการจราจรค่ะล่าสุดเจ้าที่ก็ช่วยกันเก็บกวาดทาความสะอาดเรียบร้อยสามารถเปิดการจราจรได้ทุกช่องทางนะคะท้าให้ติดพันไปทางด้านของราชพฤกษ์ตัดกับกระับประพฤกษ์ค่ะในขณะนี้เจ้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งนะบายรถให้นะคะยังไงทราบเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ติดขัดรถที่จะออกไปทางด้านของกระับประพฤกษ์นะคะส่วนทางด้านของถนนบรมราชชนีพื้นราบออกไปทาง ต่ใต้เก่าช่วงนี้ท้ายก็ฉลอตัวมาบนสะพานข้ามแยกบรมราชชนีบนคู่ขนาดลอยฟ้ายังเคลื่อนตัวได้ดีค่ะรวมทั้งฝั่งสิรินธรด้วยนะคะขึ้นต่างาขึ้นคู่ขนาดลอยฟ้าออกไปทางพุทธมณฑลสายสามยังเคลื่อนตัวได้ส่วนในฝั่งขาเข้าช่วงนี้ขึ้นสะพานกรุงทนมีฉลอตัวอยู่เชิงทางขึ้นสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดค่ะคุะคณปรัญญาค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือเกาะติดข่าวในวันนี้เกาะติดข่าวอีกครั้งวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิก30นาทีพลันญางานสถินรายงานค่ะ อยากลงทุนแต่ถจ้าทรมทำสงครามการค้ากับจีนนะ K plan สาม้วถ้ามีการเลือกั้งล่ะ K plan สามคุณจะขึ้นหรือจะลงก็ K plan สามสถานการณ์ไหนบาลานซ์ดีก็ลงทุนได้หายห่วงกองทุนผสม K plan สามจากกสิกรไทยติดอันดับผลตอบแทนดีห้าดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ต่อเนื่องยาวนานที่สุดว้าวรับขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคากรกสิกรไทยทุกสาขาข้อมูล 30, มสามสิบเมษายนหกในผลการดำเนินง,งานแน่ดีไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินง,งานานาคตทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเนื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อเลยกองทุน K plan สามจากรไทย เลิกงานแล้วใช่ไหมครับขับรถกลับบ้านรถอาติดแบบไม่ขยับยางูดหีดไปครับใช่แล้วคะ่ะทำใจให้สบายแล้วมาอารมณ์ดียามเย็นกับเราสองคนก่อนกลับบ้านฟังข่าวสนุกสนุกผ่อนคลายสบายสบายแต่มากด้วยสาระกับคนข่าวมืออาชีพสุวิทย์สุทธิประภาและพรพัฒนีลพัฒน์ แถมด้วยการเล่าขา่าววงในแบบเข้มเข้มกับเล็ดวาสนานาน่วมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทาง FM 100.5 m c o t News Network กับรายการข่าวสบายสบายคุยขโมงยามเย็นร่วมแสดงความคิดเห็นผ <waters S 2> ่านทาง SMS 4111005 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง ชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายนะคะกับชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูค่ะเมืเ่อเบรกที่แล้วเนี่ยนะคะรายงานคุณผู้ฟังกันไปนะคะว่าจะมีนะคะกลุ่มที่ต่อต้านนายกรัฐมนตรีนะคะไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะคะของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ นางเทเรซ่าเมย์ค่ะก็คือที่บ้านเล็กที่10นะคะดาวนิงสตรีทปรากฏว่าทั้งฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบทนายกรัฐมนตรีก็นัดรวมตัวเช่นเดียวกันนะคะโดยขึ้นในเพจเลยค่ะบอกว่าร่วมส่งกําลังใจให้กับนายกประยุทธ์เยือนสาราชนาจักรอย่างเป็นทางการวันพุธที่20มิถุนายนนะคะเวลา14บสนากานะนะคะบ้านเลขที่1ิบ Downing Street และค่ะเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนนั่นหมายความว่าก็คงจะมีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนน,น,นะคะแล้วก็กลุ่มที่ต่อต้านทนายกรัฐมนตรีละค่ะก็รอติดตามกันนะคะ ทีนี้มาตามก,กันกับนะคะเรื่องของสถานการณ์ทางด้านการเมืองล่ะค่ะซึ่งวันนี้ทางพลเอกประวิตย์นะคะวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะกอกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการดูแลรักษาความสงบนะคะภายในประเทศเพื่อรองรับนะคะกับพระราชพิธีสําคัญล่ะค่ะว่าตอนนี้เน่นะคะเรียบร้อยดีละค่ะก็ยืนยันนะคะว่าตัวท่านเนี่ยจะดูแลสถานการณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยได้นะคะไม่ต้องบอกว่าเป็นยังไงแต่ว่าเป็นอย่างที่ตนเนี่ยทำอยู่ และจากการประเมินสถานการณ์นะคะในช่วงที่ใกล้พิธีสำคัญนั้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างนั้นจะเป็นไปโดยเรียบร้อยล้ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะบอกว่ากรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีระบุบอกว่าการเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากพระราชาพิธีสําคัญจะนาเรื่องนี้ไปพูดคุยกับพรรคการเมืองหรือไม่พลเอกประวิตยก็บอกว่าไม่เกี่ยวค่ะการพูดคุยนั้นจะพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนะคะว่าจะทําอะไรได้บ้าง ผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าการพูดคุยกับพักการเมืองนะั้นจะเกิดขึ้นในวันไหนเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยระบุว่าจะเกิดขึ้นก่อนเดินทางกลับจากยุโรปนะคะซึ่งกําหนดของทนายกก็คือวันที่26มิถุนายนวันอังคารหนนะ้าทั้งพลเอกประวิตธ์ก็บอกว่าสื่อก็นับไปสิส่วนรูปแบบการพูดคุยนั้นนะคะพลเอกประวิทธ์บอกว่าก็จะมีตัวพลเอกประวิทธนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะมีคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะและคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะที่จะ ร่วมนะคะที่จะร่วมพูดคุยซึ่งก็อยากจะฟังนะคะว่านักการเมืองน,นั้นต้องการอะไรและถ้าหากว่าถามอะไรมานะคะอะไรที่ตอบได้ก็จะตอบไปแล้ค่ะตรงไหนที่ยังทําไม่ได้ก็จะนําข้อมูลไปหาหรือแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง พลเอกประวิทย์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในตอนนี้นะคะเพิ่งเชิญกลุ่มการเมืองไปแล้วค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครอยากมาก็มาใครไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาส่วนจะมีพักการเมืองนะคะเดินทางมาในจํานวนเท่าไหร่อันนี้พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่ทราบแลวค่ะเพราะว่าให้เจ้าหน้าที่นะคะเป็นผู้ดําเนินการโดยตอนนี้าทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้รายงานอะไรเข้ามาแต่ว่าเท่าที่ทราบส่วนใหญ่นั้นนะคะบรรดาพักการเมืองต่างๆนั้นก็จะเข้ามาพูดคุยแล้วค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็พูดถึงกําหนดการนัดหารือกับพักการเมืองนะคะเพื่อพูดคุยในประเด็นเรื่องของการปลดล็อกกิจกรรมทางการเมืองในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าในขณะนี้นั้นส่งหนังสือเชิญพักการเมืองไปหมดแล้วค่ะแต่ว่ายังตอบไม่ได้นะคะว่าจะมีพักการเมืองไหนเนี่ยเข้ามาร่วมหารือบ้างเนี่ยนะคะและขณะเดียวกันกําหนดวันหารือนะคะ ทางด้านของพลเอกชัยชาญก็พูดบอกว่าจะเป็นต้นสัปดาห์ค่ะต้นสัปดาห์นั่นก็หมายความว่าไม่วันจันทร์ก็วันอังคารน่ยนะคะวันอังคารเนี่ยทนายกวันที่26มีกําหนดกลบับตอนประมาณทเที่ยงเที่ยงนะคะก็ลองคาดการดูถ้าแนวโน้มนะคะถ้าพูดถึงแนวโน้มการพูดคุยน่าจะเป็นวันจันทร์นะคะวันที่25แต่ว่า ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นวันที่26ได้เหมือนกันก็รอติดตามดูแล้วครัเพราะว่าทางพลเอกชัยชาญเองนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็กําลังอยู่ระหว่างการเตรียมการประสานกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่นะคะในเรื่องของพรรคการเมืองนี่แหละคะ่ะที่จะเข้ามาพูดคุยและนะคะนอกเหนือไปจากนี้ค่ะขณะเดียวก,กันกับกรณีความเคลื่อนไหวนะคะของกลุ่มสมิตร ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณอนุชาน,นาคาสายที่ได้เดินสายไปพบปะนะคะกับสสภาคอีสานจนกลายเป็นที่มาะะของการเดินสายดูดสสเข้าพักพลังประชารัฐเนี่ยแหละคะ่ะเป็นข่าวใหญ่โตกันออกมาเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็พร้อมๆกันไปกับข่าวที่มีออกมาด้วยว่าทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั้นมีกำหนดที่จะแพลงข่าวนะคะในวันที่30คือวันสิ้นเดือนนี้นะคะ30มิมิถุนายน จนนะคะเป็นประเด็นนะคะที่บรรดาพักเพื่อไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะหลากหลายคนนะคะอย่างทางด้านนะคะอย่างทางด้านของอพักเพื่อไทยคุณวรชัยหิมะก็ออกมาพูดเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีค่าหัวแล้วค่ะมีค่าหัวของบรรดาอดีตซอที่อยู่ในระดับเกรด A มีราคาค่าหัวตกประมาณ40-50ล้านบาท ก็มีการเปิดประเด็นในประเด็นนี้ออกมานะคะซึ่งในประเด็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็กําลังส่งผลสะเทือนต่อพักเพื่อไทยไม่น้อยเนี่ยนะคะจนเป็นที่มาที่มีความเห็นและปฏิกิริยาตามมานะคะจากพักเพื่อไทยหลากหลายค่ะกับความเห็นนะคะที่โจมตีบรรดาอาดีตศแล้วค่ะที่กําลังตีตัวออกห่างจากพักเพื่อไทยในขณะเดียวกันค่ะใน a c e b o o k นะคะของคุณสุประชัยใจสมุทร ก็เป็นอดีตนะคะเป็นอดีตสาสของพรรคภูมิใจไทยก็มีตำแหน่งเนะคะเป็นรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแล้วค่ะก็ได้โพสต์นะคะขึ้นใน Facebook บอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสียเปรียบก็ได้คงจะหมายถึงการที่ไปดูดนะคะอดีตสสต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่ว่าประชาชนเข้าคูหาแล้วเลือกใครถึงตรงนั้นไม่ว่าตำรวจทหารก็บังคับประชาชนไม่ได้ ปัจจัยเรื่องของความได้เปรียบหรือข้าราชการสนับสนุนนั้นไม่มีความหมายในยุคนี้แล้วถึงวันนั้นบุคคลทั้งหลายที่ปรากฏชื่ออาจจะเปลี่ยนไปสมัครพรรคอื่นวันนี้กลุ่มสามิตรอาจจะเข้มข้นคึกคักแต่ถึงการเลือกตั้งจริงอาจจะอ่อนล้าลงไปก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีอะไรที่แน่นอนค่ะ,ะนี่ก็นะครับเป็นท่าทีออกมาจากทางด้านของพรรคภูมิใจไทยนะคะนอกเหนือไปจากนะครับประเด็นข่าวข่าวนี้แล้วค่ะ วันนี้นะคะก็ยังมี ข่าวคราวออกมาจากทางสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีคำพิพากษาจำคุก2ปีน่ะนะคะโดยที่ไม่รอลงอาญากับทางคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันไปแต่ว่าก็ให้ประกันไปในวงเงิน5้าล้านบาทนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศปรากฏว่าวันนี้น่ะนะคะสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกหมายจับค่ะเป็นการออกหมายจับใบที่สองน่ะนะคะออกหมายจับคุณทักษิณชิน วัดในคดีกรุงไทยนะคะที่ปล่อยกู้กับทางกฤษฑามหานครโดยมิชอบนั่นเองซึ่งน,นะคะก่อนหน้านี้นะคะสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็เคยออกหมายจับไปแล้วนะคะกับตัวคุณทักษิณน,นี่แหละเมื่อวันที่11ตุลาคมครั้งนี้ก็เป็นใบที่2แล้วคะ่ะโดยในรายละเอียดเนี่ยนะคะก็ลงเอาไว้ว่าช่วงเวลา13.30นาฬกานาทีคะค่ะ สันติกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็ได้นัดพิจารณาคดีครั้งแรกคะ่ะในคดีหมายเลขแดงที่อมนะคะ55ทั2558ก็เป็นคดีที่ทางอายการสูงสุดแลคะ่ะเป็นโจทยยื่นฟ้องคุณทักษิณชินวัตรรวมทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มบริษัทนะคะในเครือกฤษดาหมหานคร โดยการยื่นฟ้องในคดีนี้นะคะก็เป็นคดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ,ษค่ะได้รับมอบอำนาจจากอายการสูงสุดนะคะให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีกันต่อจากคดีนะคะที่รวมทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มนะคะบริษัทกฤษฎามหานครหมายเลขดำที่ออม3รทับสอ5 5ที่อายการสูงสุดนั้นเป็นจดยื่นฟ้องคุณทักษิณกับพวกนะคะรวมทั้งหมดใน27ดคนด้วยกันเป็นจำเลย เมื่อวันที่13มิถุนายนปี2555และศาลเองนะคะก็มีคำพิพากษาจำคุกจำเลยอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ว่าในกรณีของคุณทักษิณนั้นหลบหนีกันไปโดยไม่ต้องนะคะกระทําต่อหน้าของคุณทักษิณตามกฎหมายใหม่ก็ตามนะคะกฎหมายใหม่ที่กําหนดเอาไว้นะคะบัญญัติในสาระสําคัญว่าในกรณีที่ศาลประทับรับ,รบฟ้องเอาไว้ตามมาตรา27 เมื่อศาลนะคะได้ส่งหมายเรียกแล้วก็สำเนาฟ้องให้กับจำเลยทราบโดยชอบแล้วแต่จำเลยเนี่ยไมมาศาลศาลนะคะก็ออกหมายจับจำเลยและให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนั้นติดตามด้วยว่าจับกุ่มตัวจำเลยได้ก็ตามรายงานนะคะผลการติดตามจับกลุมเป็นระยะตามที่ศาลกำหนดเอาไว้นะคะแต่ถ้าไม่สามารถจับกลุ่มจำเลยได้ภายใน3เดือนนับตั้งแต่มีการออกหมายจับก็ให้ศาลแลคะมีอำนาจพิจารณาคดีได้เลยนะคะโดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลย แต่นะคะก็ไม่ตัดสิทธ์เลยค่ะไม่ตัดสิทธิ์จำเลยนะคะที่จะตั้งทนายความมาดําเนินการแทนตัวเองได้และก็มีตัดสิทธิ์จำเลยนะคะที่จะมาต่อสู้คดีได้เลยค่ะก็เป็นไปตามนะคะพรปที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาเนี่ยนะคะของอผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองน,นั่นเองนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นความคืบหน้าน่ยนะคะที่ตามรายงานนั้นก็ระบุเอาไว้เลยละค่ะนะคะ,นะคะว่าสําหรับนะคะคดีคดีนี้ ทางองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณทักษิณนั่นนะคะจำเลยที่1เนี่ยทราบนัดโดยชอบแล้วแล้วก็ไม่เดินทางมาศาลโดยที่ไม่แจ้งเหตุขัดข้องเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีพฤติการหลบหนีก็เลยให้ทําการออกหมายจับส่วนที่จำเลยนะคะไม่มาศาลในการพิจารณาครั้งแรก,นกในก็ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธนะคะตามพรบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะปีพศ2 5 6 0ในมาตรา3 3นะคะก็ให้นัดตรวจพยานหลักฐานแล้วค่ะ ในวันที่26กันยายนนะคะในเวลา13นาฬก30นาทีโดยให้โจทย์นั้นยื่นบัญชีพยานหลักฐานก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานก่อนวันนัด14วัน แล้วก็ให้ส่งหมายแจ้งนะคะให้จำเลยได้รับทราบซึ่งสําหรับหมายจับนะคะในคดีทุจริตธ,ธนาคารกรุงไทยที่ปล่อยกู้ไปเป็นเงินกว่า9,000ล้านนั้นก็ถือว่าเป็นการออกหมายจับใบที่2องเลคะ่ะหลังจากที่ใบแรกนั้นออกกันไปเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2555อย่างที่รายงานให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับทราบนะ่นะคะทีนี้อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เราจะตามกันนั่นก็คือนะคะการประชมุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5ค่ะ ที่ทางพลเอกประวิตธวงสุวรรณเรานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเป็นประธานในการประชุมค่ะปรากฏว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะได้มีการหารือกันถึงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และก็ขยะพิษนะคะโดยพลเอกประวิตธก็ออกมาระบุเลยนะคะว่าตกลงจากนี้ต่อไปเนี่ยจะไม่มีแล้วค่ะสําหรับการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพิษนะคะ จะไม่ให้มีการนําเข้ามาในประเทศไทยอีกแล้วและเรื่องอะไรนะคะที่อาจจะต้องใช้มาตรา44ในการแก้ไขปัญหานั้นก็จะต้องใช้ค่ะซึ่งทางด้านของุลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในที่ประชุมนะคะทางพลตํารวจเอกวีรชัยทรงเมตาาตารองพบตรได้เสนอนะคะให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นยกเลิกใบอนุญาตเพื่อไม่ให้มีการนําเข้าและต่อไปก็จะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมา โดยมีพลเอกสุรศักดิ์การจนารัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานละค่ะโดยมีทุกกระทรวงนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมก็อย่างเช่นนะคะกรมศุลกากรค่คะที่ดูแลเรื่องของการนําเข้าและก็การขนย้ายกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นผู้อนุญ,ญาตตั้งโรงงานส่วนกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกันกันกบท้องถิ่นนะคะที่มีการตั้งโรงงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ไม่เฉพาะนะคะแค่ขยะเอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าอาจจะมีการนําขยะอื่นๆนะ,นะคะเข้ามาอีก จึงต้องมาออกเป็นข้อกําหนดเลยค่ะว่าถ้าไม่เป็นประโยชน์นะคะต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นภาระมันจะเกิดผลกระทบแล้วก็ไม่คุ้มค่านะคะก็จะไม่อนุญาตให้นําเข้ามาไม่ใช่เฉพาะนะคะแค่ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ว่าจะรวมทั้งหมดเลยและทางพลเอกนุกพงศ์ยังบอกต่อไปอีกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะที่มีการนําเข้ามาได้เนี่ยมีสาเหตุมาจากการอนุญาตตามโคตาค่ะแต่ว่าบร,ริษัทเนี่ยทำผิดเงื่อนไขโดยนําเข้ามาเกินแล้วก็เป็นขยะท,ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดปัญหานี่แหละค่ะ้วยการยกเลิกการอนุมัติให้นําเข้าซะก่อนโดยดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและพอมีการกําหนดนะคะประเภทการอนุญ,ญาตให้นําเข้าแล้วคือถ้ายังพบนะคะว่าทําผิดกันอีกอันนี้แหละนะคะก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายกันต่อไปซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะในท้องถิ่นต่างๆต้องรับผิดชอบในเรื่องของแต่ละพื้นที่แต่นะคะก็ยังติดปัญหาค่ะเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นการเข้าไปบุกรุกพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการ ต้องมีมาตรการที่จะทําให้เข้าไปตรวจสอบได้ซึ่งนะคะจุดนี้แหละคะ่ะพลเอกอนุพงศ์บอกว่าก็ต้องบูรณาการนะคะร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่คกันไปด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นจะต้องดูกันด้วยแหละคะ่ะว่าสิ่งไหนอะไรนะคะที่ควรจะห้ามนําเข้ามาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเองก็ต้องรู้เรื่องนะคะและจะต้องเข้าไปตรวจได้ ซึ่งในจุดนี้นะคะทางรัฐรรมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าจะได้ไปหามาตรการแล้วค่ะเพื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้โดยที่ไม่โดนฟ้องร้องในภายหลังและไม่ให้เกิดช่องทางนะคะที่ท้องถิ่นจะเข้าไปทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็เชื่อว่าเรื่องนี้นะคะยังไงก็ไม่สายเกินไปละค่ะที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเองก็ยังถามนะคะพลเอกอนุพงศ์ด้วยละค่ะว่าถึงขั้นจะต้องใช้คําสั่งมาตรา44ในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ พลเอกอนุพงศ์ค่ะก็บอกว่าหากมีความจําเป็นนะคะก็จะใช้ค่ะแต่ถ้าได้รับอนุญาตแล้วทําผิดเงื่อนไขก็ต้องยกเลิกการอนุญาตโดยนะคะไม่ต้องใช้มาตรา44แต่ใช้วิธีแก้กฎกระทรวงค่ะที่มีการอนุญาตเพื่อแก้ปัญหากันต่อไปนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาไม่เกิน2ส,สัปดาห์ละค่ะโดยระหว่างนี้ก็จะต้องไปตรวจนะคะที่สนามบินแล้วก็ที่ศุลกากรนะคะเพื่อไม่ให้มีการเล็ดรอดเข้ามาได้นะคะสำหรับบรรดาขยะพิษแล้วก็ขยะเอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละคะ่ะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้เนี่ยนะคะมาตามก,กันกับนะคะในอีกประเด็นหนึ่งมาดูกันที่เนี่ยนะคะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันกับนะคะเรื่องของบ้านพักราชการตุลาการจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างเพราะว่ามีคาขู่กันออกมาว่าในช่วงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่นะคะของบรรดาคเครือข่ายที่ต่อต้านน่นะคะ ก็เป็นเครือข่ายทวงคืนพื้นป่าโดยสุเทพนี่แหละที่เขาเตรียมจะนํามวลชนไปที่ที่ทําการของศาลอุทธรภาคห้าปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงในประเด็นนี้เอาไวน้ะนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาะคะการก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลอุทธรภาค5และก็บ้านพักข้าราชการตุลาการนะคะก็บอกว่าตอนนี้ได้ให้ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วคะ่ะ ไปไประชุมคณะกรรมการในพื้นที่3ชุดเพื่อแก้ไขปัญหานะคะและก็ไปทําความเข้าใจอะไรที่เห็นไม่ตรงกันก็ให้คณะกรรมการนะคะไปหาหรือหาความเห็นที่ตรงกันส่วนจะมีการชุมนุมหรือไม่ทางเครือข่ายก็ต้องนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมตอนนี้ก็ยังพูดคุยกันได้อยู่นะคะก็อยากจะให้ใช้วิธีการนี้ในการหาทางออกกันต่อไป ส่วนกรณีที่เครือข่ายนะคะระบุว่าไม่ได้รับการสื่อสารนั้นนะคะก็ยืนยันว่าการประชุมนั้นมีโดยตลอดแหละค่ะแต่ว่าเรื่องที่เขาจะเข้าไปขอดูพื้นที่อันนี้นะคะไม่ได้ค่ะก็เกิดมาจากความเข้าใจผิดนะคะก็ได้ให้ทางเลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปเพื่อพูดคุยกับทุกฝ่ายแล้วนะคะที่ไปเข้าใจผิดบอกว่าทางการเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่นะคะก็ไม่ได้เป็นไปตามที่มีความเข้าใจกันของบรรดาเครือข่าย นอกจากนี้ทางรัฐมนตรีสุวพันธ์นะคะก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่าที่มีการเรียกร้องนะคะให้ข้าราชการที่เข้าไปอาศัยในอาคารชุดเนี่ยออกจากพื้นที่ทันทีอันนี้นะคะเขคงต้องพูดคุยกันกับทางสารยุติธรรมแล้วค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีเองก็ยอมรับนะคะว่ายัางไงก็รับฟังนะคะรายงานแล้วก็พูดคุยกับหลายฝ่ายแล้วเพิ่งไม่ได้ลงพื้นที่เองก็เถอะ แต่ว่าก็ได้ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ติดตามความก้าวหน้าตลอดนะคะกับประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยช่วยประสานงานในระดับนโยบายเพื่อให้การแก้ไขปัญหานะคะเป็นไปอย่างราบรื่นและก็เป็นไปในทางที่เหมาะสมด้วยส่วนนะคะประเด็นปัญหานี้มันจะจบได้ก่อนนะคะวันที่30มิถุนายนนี้หรือไม่นะคะเพราะว่าก็มีคําขู่กันมาว่าจะนัดชุมนุมใหญ่ ปัญหานี้เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างใหญ่นะ,นะคะเนื่องจากว่ามันเชื่อมโยงกันกันกบข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโดยตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานนะคะว่ามีการตรวจงานแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นี่นะคะส่วนตัวเองก็คิดว่าไม่ควรจะมีเส้นตายอะไรออกมาเนี่ยนะคะว่าจะต้องเสร็จเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้เพราะว่าถ้าหากว่ามันมีเส้นตายทุกเรื่องนะคะการแก้ไขปัญหามันก็จะยากขึ้นแต่ว่าควรจะมีกรอบเวลากว้างๆเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะได้ติดตามการทํางานไม่อย่างนั้นแล้วนะคะมันจะกลายเป็นการถ่วงเวลากันไป ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกแล้วค่ะบอกว่าจะชี้แจงกับทางกลุ่มเครือข่ายที่คัดค้านอย่างไงทางรัฐมนตรีสุวพันธ์ก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องของพื้นที่แหละค่ะที่ทางผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะต้องเป็นผู้ดําเนินการก็เชื่อว่านะคะทางผู้ราชการจังหวัดนั้นจะพูดคุยกันได้แล้วก็เชื่อว่าคณะกรรมการในพื้นที่นั้นยังทํางานตรงนี้กันอยู่เอาละนะคะก็ตามกันเท่านี้นะ,นะคะสาหรับนะคะในส่วนความเคลื่อนไหวนะ,นะคะต่างๆที่ทาเนียบรัฐบาลยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะมุฟังคะที่น่าสนใจ นั่นก็คือนะคะประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตล้นตลาดโดยเฉพาะที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือเรื่องของราคาสับป,ประรดที่ตกต่ํากันอยู่ในช่วงนี้ปรากฏว่าพอไปเปิดดูนะคะในเพจ f c e e o o o นะคะของคุณแพทเห็นมสุขเนี่ยแหละคะ่ะก็ได้โพสต์ข้อความน่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาปัญหานี้ขึ้นมา ที่บอกว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานมากเนี่ยน,นะคะถ้าใครเดินทางตามถนนสายหลักบ่อยๆนี่จะเห็นเลยถึงวิธีนะคะการค้าขายแบบลอกตามกันมาเช่นมีแผงขายเป็ดพะโล้ก็จะมีแต่เป็ดพะโล้ไปอีก10กว่าเจ้าเรียงกันไปโรตีสายไหมก็จะมีแต่โรตีสายไหมเรียงกันไปขายผลไม้ก็จะมีแต่ผลไม้เชิงเดียวชนิดเดียวกันตลอดระยะทางหลายกิโลเมตรนั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยเห็นกันจนชินตาและธุรกิจมันก็จะอยู่ไม่ได้ลากขากันลงหลุมนะคะเจ๊งกันไปตามๆกันไปหมด ไม่ต่างกับการเกษตรแบบเฮตามกันเนี่แหละค่ะทางคุณแพทย์ก็บอกว่าแล้วมันก็จะกอดคอกันตายแบบยางปาล์มมะนาวสับป,ประรดที่สุดมากจะปลูกกันเป็นพืชเชิงเดียวฝากความหวังเอาไว้กับผลผลิตชนิดเดียวไม่ต่างกันกับนะคะตอนน้ำมันแพงน้ำมันปาล์มราคาขึ้นเพราะว่าตลาดพลังงานเนี่ยแบ่งผลผลิตไปเป็นไบโอดีเซล ชาวสวนก็โค่นยางแล้วนะคะปลูกปาล์มกันมากหลังจากที่ราคาเชื้อเพลิงตกต่ำนะคะไรายได้ก็ไม่พอที่จะเลี้ยงตัวเองอย่างที่เห็นยางก็เหมือนกันนะคะพอทุกภาคเนี่ยปลูกยางกันหมดยางก็ราคาตกลงจนไม่คุ้มทุนที่จะจ้างคนมากรีดซื้อได้ซ้ำนะคะมะนาวเนี่ยนะคะมะนาวเมื่อก่อนเนี่ยสปีราคาดีจนนะคะนายกบอกไว้ทุกบ้านที่ปลูกมะนาวบ้านละต้นเอาไว้กินเองสวนมะนาวเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นทุกประเทศ จนเวลานี้ต้องเอามานาวไปกองทิ้งเอาไว้ข้างทางเหมือนกับสับป,ปะรถเวลานี้เพราะฉะนั้นเนะคะเป็นแนวที่ทางด้านนะคะของตัวคุณแพทย์เองบอกว่า ต้องคิดใหม่แล้วล่ะค่ะนะคะต้องพยายามคิดใหม่แล้วก็มองนะคะในสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่ะก็เป็นประเด็นที่โอ้โหยาวเลยทีเดียวค่ะที่คุณแพทย์เ,ยเสนอเอาไว้แล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะ,นะคะถากว่าใครมีเวลาก็ลองไปหาอ่านกันดูแต่ว่าสําหรับคืนนี้นะคะฟุตบอลค่ะอย่าลืมดูนะคะทุ่มหนึ่งโปรตุเกสโมร็อกโกสี่ทุ่มก็อุรุกวัยซาอุแล้วก็ตีหนึ่งอิหร่านกับสเปนลากผู้ฟังไปเลยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะดิฉันบรุรดมจิตดอนสวัสดีค่ะ ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive